คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุ1ขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับวันนี้เราจะมากินแหมผัดกบนะครับข้างในหนังนี่ตัวอร่อยเลยครับยิ่งกินดิบนี่ยิ่งอร่อยอะเข้าปากจริงเอ้าใครมาวะกินข้าวเปล่าแล้วโอ้ยมาโอ้ยสวัสดีครับผมเอ็ดลมก้าวครับผมวันนี้เราจะมากินแหมผัดกบนะครับข้างในถลกหนังอะไรเพิ่มโอ้โหถอดเสื้อเขาเรียกกบถอดเสื้อเลยกบถอดเสื้อใส่ก่อนอ้าวอันนี้ขาไม่มีดูดิอ้าวเฮ้ยมันหลุบเข้าไปโอ้เดี๋ยวทำเลยเดี๋ยวผัดกบข้างในเดี๋ยวเล่าไว้ให้ฟังว่ากบมีไม่มีในคุกนะครับมาลุยวันนี้ได้ลาบปากละทีนี้อันนี้เราเริ่มจากอะไรครับผมหั่นกบก่อนครับแนะนำก่อนอันนี้ผมนายโอบะบะโอ้บะบะนะครับผมเราเจอกันบ่อยอยู่มั้ยเราเจอกันบ่อยอยู่กบเนี่ยข้างในอ่ะมันมีนะครับว่าอยู่ข้างในอ่ะมันมีแปลงเกษตรมีโอ้โหมีตับมีอะไรอยู่ไงนี่ยังไม่ผ่าท้องเลยนี่อันนี้ไม่ผ่าท้องเลยนี่ยังไม่ผ่าท้องเลยแต่ไส้ออกตูดแล้วตัวนี้นี่เขียงเราตัวนี้น่าจะโดนเซ็ตหย่อมาว่ะออกตูดเลยตัวนี้เฮ้ยของพี่แบบทอดหยับยกตัวได้วะยกตัวโอ้โหดูเอาหั่นแล้วใส่นี่ดีกว่านะกบเนี่ยมันจะอยู่แบบเสาร์อาทิตย์อ่ะนะครับไม่ใช่ว่ามันจะมีทุกคุกทุกเลยนะแปลงเกษตรที่เดี๋ยวจะบอกเลยก่อนบำบัดนะครับบำบัดปทุมเนี่ยแปลงเกษตรนี่ใหญ่มากนะครับเป็น10ไร่อ่ะนะครับเลี้ยงควายทำนาเลี้ยงไก่โอ้มีควายด้วยมีเลี้ยงควายเฮ้ยทำนาด้วยทำนาได้ด้วยข้างในทำนาครับมีนาอยู่น่าจะอยู่แดน7นะครับแดน7อันอ๋อไม่ได้มีทุกแดนแดน7ที่พี่เจอตีปากแดงพี่ตีปากแดงก็อยู่นะครับโอ้พี่ตีปากแดงอยู่แดน7ตีปากแดงวอแวร์พระนครเนี่ยอยู่นะครับที่ว่าคนดังในโลกโซเชียลนะก็มีพี่ตีปากแดงพี่วอแวร์พระนครเนี่ยเคยอยู่นะครับอันนี้กินได้เลยไหมยังอย่าไปจุแบบจุไม่ได้จุอ่ะไม่ได้กบต้องจำไว้เลยนะครับกบนี่พยาธิเยอะพยาธิเยอะใช่ป่ะโอ้ยังไงไม่กินเนี่ยมั้งทิ้งเลยงั้นไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วเอ้ยอันนี้ไปทำกระเป๋าได้แหละกระเป๋าแหละนี่ไงที่เขาไปทำกระเป๋าเดินทางไงเฮ้ยทำกระเป๋าได้เนี่ยใช่กระเป๋าหนังกบเนี่ยตับนะที่เด็ดเลยก็คือนี่ตับหกตับคืออร่อยของกบเลยคือตับกบแต่นี่คือชอบกินตับเขาทำมาให้แล้วอันนี้ก็คือมีดีไหมเอาออกให้หมดแล้วครับกระเพาะอะไรออกให้หมดแล้วน่ารักมากคือข้างในกินได้หมดเลยกินได้หมดเลยยกตัวได้ไหมได้แลดูจะยากจังเลยนะเอาชิ้นใหญ่ไปเลยชิ้นใหญ่เลยดีกว่าเอาชิ้นใหญ่เลยใหญ่เลยนะอุ้ยโอ้โหตับแตกตับแตกตับทะลักเฮ้ยเอา2ตัวพอแล้วมั้ง2ตัวพอครับเอออีก2ตัวเก็บไว้ให้เมียดีกว่าได้เออเพราะเมียชอบกินกบดิบใช่ป่ะไอ้หมวยอันนี้เรามาทำกินนะครับนี่กบหนังมันนะครับหนังนี่ตัวอร่อยเลยครับยิ่งกินดิบนี่ยิ่งอร่อยอ่ะเข้าปากจริงเอ้าใครมาวะกินข้าวเปล่าแล้วโอ้ยมาโอ้ยตั้งเลยไหมตั้งเตาเลยมาเอานี่หนังทอดด้วยเออตั้งเลยเอาเตาเอาน้ำมันลงเลยไหมเอาแต่ไม่ลงให้เลยเอายุทธช่วยกันนะครับเด็กในบ้านนะครับวันนี้มีเด็กในบ้านด้วยรายงานตัวด้วยชื่ออะไรครับผมครัวชื่อมืดนะครับมืดอันนี้น้องตัวไหนครับพี่โก้ครับโอเคนี่ครับสวัสดีครับผมชื่อยุทธนะครับเนี่ครับข้างในมันเป็นแปลงเกษตรนะแล้วก็จะมีคลองนะครับข้างในอ่ะแล้วก็จะหากบหาอะไรแถวนั้นแหละมีปลามีอะไรมีหมดทุกอย่างกันงงเลยข้างนอกข้างในมีกบได้ไงข้างนอกมีกบข้างในก็มีกบนะผัดรอพี่โอไปเรื่อยใส่เลยครับใส่เลยครับโอ้โหยิ่งกว่าครัวอินเดียกว่ายิ่งกว่าครัวอินเดียเลยเนี่ยอันนี้ใส่ยกตัวไปเลยเหรอ
บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าเป็นคุกมืออาชีพเราไม่ใช่มืออาชีพมืออาชีพเราเป็นมือสมัครเล่นของเราเป็นมืออาชีพมือของเราเป็นมือทำรวยครับรวยทำจนหืมกี้แดกกบไปคาวปากเลยอ่ะหอมครับหอมครับกินมาครับกินมากินมาพี่โอบาของเราทำข้าวได้หลากหลายเมนูมากเราจะไม่ทำแต่ของในคุกละใช่เราจะทำของนอกเราจะปล่อยตัวออกไปทำนอกละใช่เราจะทำข้างนอกด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่วิสแลนด์สวิตเซอร์แลนด์ครับสวิตเซอร์แลนด์ใช่อันนี้เป็นกบนี่เป็นกบภูเขาอันนี้คุกสวิตเซอร์แลนด์ใช่คุกที่สวิตครับอันนี้กบภูเขากบภูเขาครับที่ไหนครับเนี่ยนี่อ่ะเขาบินเขาใหญ่เลยเขาบินโดนเขาบินนี่หากากเลยเขาใหญ่เลยกบภูเขาเขาอะไรครับเขาบินอันนี้แล้วก็ทอดไปเรื่อยทอดไปเรื่อยทอดจนน้องทอดจนกว่าจะไหม้แล้วก็ทิ้งน้องเหลืองอ่ะเดี๋ยวกล้องเข้ามาดูด้วยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดื้อดื้อดินฮะดินมันดื้อก็ต้องซดนะครับอย่างนี้ซดจนทั้งกระดูกเลยโอ้ใส่แป๊บที่หน่อยไหมโอ้โหปวดหน่อยปวดหน่อยมันติดปวดหน่อยพอกินผัดกบเสร็จเดี๋ยวเราไปเตะบอลหน่อยออกกำลังกายหน่อยนะออกกำลังกายเพราะตอนนี้ไม่ไหวแล้วดูครับถ้าคนอีสานเขาเรียกว่าอะไรพุงภาษากลางอีสานภาษากลางขี้โพ้นะครับขี้โพ้นะครับนี่เราทำเครื่องรอเอ้านี่เอาแบบคำถามง่ายๆเลยนะใครเรียนอยู่ที่ไหนเนี่ยเทคโนอักษรพัทยาเทคโนอักษรพัทยาครับกบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเรียกว่าเอาดิเอามามานี่รู้ไหมภาษาอังกฤษกบอะไรภาษาอังกฤษแอบนี่ถีบเลยนะแอบแอบนี่หงายท้องเลยนะเอ้ากบภาษาอังกฤษฮะฟอกกบใช่ไหมไอ้จันกบเขาเรียกเคโลไอ้กบเขาเรียกอะไรนะฟอกครับว้ายบ้านกูเรียกเคโลค่อยๆเขี่ยอย่าคุยค่อยๆเขี่ยไอ้สุกนะเว้ยที่หั่นมะกรูดรอซอยใบมะกรูดเลยครับใบมะกรูดรู้ไหมเขาใส่ทำไมหอมครับหอมเพื่อความหอมครับใช่ป่ะครับกูก็ไม่รู้เขาใส่ทำไมอ่ะกูใส่ตามเขาวัตถุดิบก็มีรสดีนะครับพริกแกงเผ็ดครับมีอะไรบ้างน้ำตาลครับน้ำตาลครับเฮ้ยน้ำตาลรอบเดียวพอโอ้โหกินกบกินขี้ไหลอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าแซวมันมันแรงกินกบมันแรงขึ้นไปไม่เอาลงไปยกพี่ยกไม่ตายยุ่ไม่เยอะพ่อเดียวไม่เอาไม่ไม่เลยจบไม่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 ไหนพี่ไม่ต้องโอ้โหไม่ต้องใช้จานเดี๋ยวเอาพริกแกงลงเลยเครื่องเคียงเราได้แล้วเอาไงจะใส่ต่อไงต่อแกงครับพริกแกงลงไหมใช่ต้องผัดพริกแกงให้หอมก่อนโอ้ดีกว่าโอ้ดีกว่าได้ได้ได้ใส่ไอ้นี่ไหมเขาเรียกอะไรใบมะกรูดเลยไหมใบมะกรูดยังที่หลังครับยังนะนะใส่พริกแกงเลยไหมยังพี่เอาใส่น้ำปลาเลยไหมยังพี่เอาขึ้นเลยไหมเนี่ยยังพี่แล้วจะได้แหลมมาเอาจานมาฮะเอาจานมาใช่อ๋อจะกระจองเอานะใครจะกินตัวไหนอ่ะใส่น้ำปลากินเลยได้ป่ะยังต้องผัดพริกแกงนะมันไม่มีรสชาติตอนเนี้ยพริกแกงทั้งไงนี่ก็ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีอะไรบ้างนะแล้วก็ไปตำไปโขกอ๋อโขกเองเขาเรียกโขกเองโขกเองมาเอาพริกแกงมาเร็วพริกแกงเลยนะใส่เยอะไหมครับพริกแกงก็ครึ่งนึงครึ่งนึงกะทิไม่ต้องครับกะทิไม่ต้องใช้ถ้าบอกใช้ก็ไม่มีอ่ะอู้สีได้ว่ะเอาเลยไหมอ้าวมาพี่ลงเอาเครื่องปรุงมาลงไหมเอ๊ลงไม่เอ็ดลงไม่เอ็ดลงดิฮะพอน้ำตาลพอก่อนนะครับพอก่อนเออพอไหมครับโอเคนี่แ
าปลาทิ้งว่ะเฮ้ยน่ากินดูเฮ้ยใส่ไปเลยไม่ได้กินคนเดียวใส่เลยน้ำปลาอีกหน่อยน้ำตาลอีกหน่อยพอน้ำตาลแล้วก็โอ้โหร้อนหน่อยนะนี่อ่ะโอ้โหเป็นไงกบกระโดดใช่ไหมพี่ใช่ข้าวข้าวหอมครับอืมไหนเลยมาลองชิมก่อนเลยเป็นไงอร่อยเฉยไหนลองมั้งเติมอะไรหน่อยมั้งอร่อยอร่อยอร่อยเลยนี่เหรออ่าว้าวว้าวโอเคกินโอเคโอเคนี่มาเอามาลองเด็กๆมาเด็กๆมาเด็กๆมาในบ้านมาอ่าไม่ใช่เหมือนกระเพาะมันเลยว่ะน่าใช่อร่อยใช่ไหมน่องน่องน่องไม่ใช่กระเพาะมันแหละเออใช่ได้ไหมกระเพาะมันดูเลยใครกินเค็มกินหวานก็กระเพาะมันเติมเอากึบ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 คือจริงอ่ะเนื้อไปไหนหมดวะเนี่ยเนื้อมันคือไอ้ดำๆนี่ไงพี่อ๋ออ่าถ้าคนชอบกินเค็มก็เติมน้ำปลาหน่อยอืมกล้องโหนี่ที่เด็ดเลยโหแม่งเหมือนหนังไข่เลยหืมอร่อยอ่ะเออหืมเนี่ยโอ้โหไม่ลองไม่รู้ครับโอ้โหนี่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 น้องน้องมันมาเลยเอาได้เอาได้น้องมันอือหูดูควันขึ้นเลยกล้องเห็นควันไหมเนี่ยมันดูใกล้ๆเลยเนี่ยอือร้อนเฮ้ยเวลากินแล้วอ่ะมันต้องเอานี่ไปด้วยเอาพวกเครื่องมันขึ้นไปด้วยขึ้นไปกินด้วยหูใครหูท่าวะหูสวยวะอืมเจ้าพี่อืมอย่าพักกินอย่างนั้นเสียของเนี่ยมึงทำงี้ปุ๊บนะเนี่ยเนี่ยอืมเจ้าพี่คนสมัยก่อนเขาไม่มีช้อนเขาบอกว่าถ้ากินช้อนมันเสียรสชาติเขาจะกินมือได้เขาเวลากินมือเนี่ยอะไรที่ขาดเค็มไปเนี่ยขี้มือเรามันจะไปเติมให้ความเค็มอร่อยไหมเราใช้มือลองใช้มือเนี่ยมึงจับมังงี้เลยจับมังงี้ใช่ไหมปุ๊บหุ้มไปเลยหุ้มขึ้นไปเลยอ่ะลองนี้ลองนี้เนี่ยลองตกไปเลยอย่างนั้นแหละนี่โอ้โหเลยกล้องทำไมมันเหลืองจังล่ะนี่กินแล้วกินอย่างนี้ข้าวเหรอเนี่ยปลาเฮ้ยตับว่ะอันนี้ตับว่ะตับว่ะวะข้าวมาเติมเนี่ยทำงี้เนี่ยนี่ข้าวญี่ปุ่นอ่ะใช่ใช่ไหมปุ๊บโอ้โหเลยสัตว์ลิ้นยาวด้วยตอนนี้ลิ้นยาวหาตับไม่เจอเนี่ยน่าจะหมดแล้วครับตับมันอ่ะไม่มันละลายไปในกระทะนี่วะนี่จับมางี้เนี่ยจับมางี้ปุ๊บมาวางปั๊บเฮ้ยหนังก็อร่อยปุ๊บหนังอร่อยนะบอกว่าเนี่ยตับมันไม่มีเลยอ่ะยิ่งเห็นเป็นพวงเลยนะนั่นแหละนี่ไงวะส่วนไหนจำไม่ค่อยได้ตับนะครับไม่ใช่ครับนี่ไม่ใช่ตับเอางี้ว่ะเต็ม10ให้เท่าไหร่ดีวะเต็ม10 9ป่ะเออ9ได้1มันจะไปไหนความสะอาดดูครับไม่มีน่าให้เท่าไหร่เต็ม15ให้15ให้8ครับอีก 2% มั้ยนะอีก 2% ครับอีก 2% เหมือนกันครับโอ้อ่ะ 10% ให้เท่าไหร่1 9เอียงๆเหรอ9กี่เปอร์เซ็นต์มั้ยนะไปเที่ยวเดี๋ยวเที่ยวไอ้เมิดเต็มครับ
เต็มเท่าไหร่เต็มเท่าไหร่ให้20เลยครับโอ้โหนี่ไงคนเพี้ยนๆมันก็จะให้คะแนนแบบนี้แล้วผมให้ลิมิตแค่10มันให้20ไปดูเลย9สำหรับผมนะ 10% นะผมให้แค่6ว่ะบอกมาได้4ไปแล้วอีก 4% อยู่ในท้องเดียวทำคลิปกินให้ดูแล้วก็อันนี้เป็นคลิปอย่าคิดมากนะเป็นคลิปรีแลกซ์นะครับรีแลกซ์รีแลกซ์กันบ้างอย่าเครียดมากนะเพราะทุกวันนี้คนเราประเทศเราก็เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะคนเราก็เครียดอยู่แล้วใช่ทำมาหากินของเรามันก็ลำบากคนนี้ดูอะไรก็ดูแล้วไปรีแลกซ์แล้วก็ดูแล้วให้มันเป็นอร่อยมากเลยครับดูสโลบายไปอย่าดราม่ากันนะครับใช่จริงๆแล้วของพวกนี้ก็คือของกินของคนไทยอยู่แล้วนะครับยิ่งตามต่างจังหวัดนี่ยิ่งกว่าเราอีกเวลาทำกินใช่ไหมย่างเฉยๆจะกินกินต้องของกินเฮ้ยพี่มูกอร่อยว่ะแต่รอบหน้าต้องรอบหน้าต้องเด็ดกว่านี้รอบหน้าเดี๋ยวเจอนี่ดีกว่าโอเคเพราะเราอยู่เมืองพัทยาเราอยู่เมืองทะเลรอบหน้าเดี๋ยวเจอฉลามดีกว่าฉลามนะผัดชาฉลามฉลามทรายดีกว่าผัดชาฉลามอร่อยเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวรอบหน้ากูไม่ให้มึงทอดแล้วไม่จัดมึงทอดยังไงกบทำเป็นคั่วกิ้งไปเลยตอนนี้โอ้โหเครียดเลยแต่อร่อยพอแล้วนะ EP นี้หอมปากหอมคอยิงแล้วผัดเผ็ดกบเนี่ยมันข้างในมันมีกบนะเขาเลี้ยงเหรอพี่มันเขาไม่เลี้ยงหรอกมันมีทั้งหมูเลี้ยงหมูด้วยนะมีเลี้ยงหมูมีเลี้ยงควายแล้วก็กบเนี่ยก็อยู่กับนาข้าวนาอะไรเนี่ยเพราะมันมีปลูกข้าวด้วยไงก็เหมือนก็ธรรมชาติเลยใช่ปลูกข้าวปลูกอะไรมันก็มีนะครับแล้วก็กินกันอย่างเงี้ยสภาพเนี้ยอารมณ์นี้เลยคือก่อนถ่ายผมบอกแล้วว่าเอาสภาพนี้เลยคือเอาให้มันแบบว่ากินอย่างเงี้ยมันจะได้แบบว่าไม่ต้องไปแอปไม่ต้องแบอะไรใส่จานช้อนส้อมตักอะไรอย่างเงี้ยคือเอาให้มันแบบเป็นธรรมชาติให้มันทำกินกันแบบผู้ชายแล้วก็เหมือนกับคนทำกับข้าวไม่เป็นแต่ทำแต่พอรู้ว่าปรุงยังไงพอข้างในเขากินอย่างนี้บางคนข้างในเขาไม่ได้ทำอย่างนี้ทุกคนนะบางคนก็ทำดีแต่บางคนก็อย่างผมอ่ะผมอยู่ไงผมก็จะทำประมาณนี้กินอย่างเงี้ยตัวผมเองนะกับน้องกับอะไรเด็กคนในบ้านอย่างเงี้ยกับพ่อบ้านผมอะไรผมอ่ะผมก็ไม่เคยเป็นพ่อบ้านหรอกเป็นแต่เด็กในบ้าน ดีกว่าดูเลยอร่อยไม่อร่อยข้าวหมดแล้วดูนี่หมดเลยพี่กล้องกล้องกล้องเข้ามาดูบ้างนี่หมดไหมแต่กล้องบอกไม่เหลือกูแดกเลยโง่ลืมตากล้องเลยเดี๋ยวจะหาว่าสร้างสร้างคอนเทนต์เปล่าไม่อร่อยอ่ะถ้าให้เข้าไปชิมได้ให้เข้าไปชิมแล้วแหละแต่ต้องคนที่แบบว่าสไตล์บ้านๆเหมือนกันนะคือถ้าเป็นคนแบบว่าชอบพิธีรีตองหรือว่ากินแบบ VP อีกอย่างนึงอ่ะก็ไม่ชอบก็จะเห็นว่าเรานี่ไม่ถูกหลักอนามัยใช่อิ่มเหมือนกันโอเค EP นี้นะครับขอบคุณทีมงานโอบะแล้วก็เด็กครับพัดแอร์มืดครับมืดนะครับครับโก้ครับโก้แล้วก็ยุทธครับยุทธครับนะครับผมช่อง N9 วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมนะครับครับเดี๋ยวเราจะถ่ายคอนเทนต์แปลกๆแบบอาจจะกินบ้างแบบนี้บ้างอาจจะเป็นอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างให้มันหลากหลากหลายนะครับให้แต่รอบหน้าเจอกันแน่นอนฉลามทรายฉลามทรายเน้นความบันเทิงนะครับไม่เน้นอย่าดราม่ากันนะครับครับโอเคครับ EP นี้พวกเราลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากติดตามช่อง N9 YouTube TikTok N9 ด้วยนะครับไปลุยหมดแล้วหมดแล้วพอแล้วอิ่มแล้วหมดจะพูดถึงก็อร่อยเนี่ยมันไอ้นี่ไงมันไม่มีน่องมันอ่ะจะกินน่องมันไม่มีเลยอ่ะไก่นี่แม่งคนเป็นคั่วกิ้งเลยสัตว์แต่ผมเนี่ยหอยตายตายอย่าว่าแต่กบเลยเหี้ยกระลายแบบนี้โอ้โหอร่อยโอ้โหดูเลยอร่อยไม่อร่อยด้วยดูอร่อยมั้ยตะก้องหิวเลยโอ้โหเพี้ยนเลยตะก้องไม่ได้กินป่ะเจอกันไปแล้วล้างมือ